ป๊อปนิธิโพสต์ถึงเป้ยปานวาดขอโทษทุกๆเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันป๊อปนิธิโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาเป้ยปานวาดข้อความสุดซึ้งขอโทษสำหรับทุกๆเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆสำหรับนักแสดงนางแบบสาวคนสวยเป้ยปานวาดโดยที่เจ้าตัวก็ถูกแก๊งเพื่อนสาวราวตัวกันจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบอบอุ่นสุดๆไปกันแล้วในขณะที่สามีสุดหล่อป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมบอกความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาคนเก่งและคุณแม่ของลูกๆทั้งสองคนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะที่รักแอดพีพันเวิร์ดปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราสองคนน่าจะเหนื่อยและหนักกันมากในหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องราวที่ไม่ดีก็จะมีโอกาสดีๆให้เราได้เรียนรู้เสมออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนที่รักน่าจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ชอบแสดงความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์เรื่องงานเรื่องเครียดต่างๆก็มักจะเก็บไว้คนเดียวเพราะไม่อยากเอาเรื่องไม่แฮปปี้มาฝากคนในบ้านขอโทษสำหรับทุกๆเรื่องและขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอบคุณที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆอยากให้รู้ว่าในความนิ่งของเขาเขารักที่รักมากมากนะคะในวันเกิดปีนี้ขอให้ที่รักมีความสุขมากมากสัญญาว่าจะพยายามทำให้มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพเยอะๆหน่อยสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะคะรักนะครับ I am not the best but I love you the most สุขสันต์วันเกิดนะคะแปลงร่างเป็นซานต้าให้สรุณสะทอนมอบของขวัญย่านตลาดพลูเรียกว่าเป็นซานต้าที่รูปหล่อแถมยังใจดีในยุค2020เลยทีเดียวสำหรับพระเอกหนุ่มสายยวายให้สรุณสะทอนจากซีรีส์เรื่องทานไทเดอะซีรีส์ SS2เกลียดนักมาเป็นที่รักกันซะดีดีสองโดยเมื่อคืนก่อนหนุ่มให้ได้แปลงโฉมแต่งตัวเป็นซานต้าเดินแจกของขวัญให้ประชาชนพร้อมหอบเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนคลับที่มารอกันเนืองแน่นที่ร้านกุ้งอบวุ้นเส้นบายเชฟเม่งตลาดพลูสร้างความประทับใจแก่แฟนคลับและประชาชนที่มาทานอาหารบริเวณนั้นกันเป็นจำนวนมากอีกด้วยน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงดราม่าอีกแล้วน้ำหวานเดอะเฟซโพสต์คลิปขายแมส 100,000 กล่องชาวเน็ตติงสินค้าควบคุมทำไมแพงน้ำหวานเดอะเฟซโพสคลิปขายแมสดราม่าไม่หยุดเลยช่วงนี้สำหรับนักแสดงสาวแซบน้ำหวานรัตนภักดิ์หรือน้ำหวานเดอะเฟซได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอจำหน่ายแมสจำนวน 100,000 กล่องเมื่อวันที่29ธันวาคม63โดยมีข้อความระบุบนคลิปวิดีโอเผยว่าตอนนี้มีแมสพร้อมส่งนะคะ 100,000 กล่องใครสนใจ DM มาได้เลยค่ะดร.นัทโพสต์ภาพสตอหลังน้ำหวานเดอะเฟซออกมาแฉเรื่องอย่าทั้งน้ำตาน้ำหวานเดอะเฟซสะเทือนป่วยโรคจิตขอซื้อเสื้อในขนเพชรลั่นจะแจ้งตำรวจนัดสามีน้ำหวานเดอะเฟซยอมรับถูกกระทำอยากป้องตัวเองที่ผ่านมาไม่เคยมีกิ๊กโดยภายในคลิปน้ำหวานเดินพาชมห้องเก็บกล่องบรรจุแมสทั้งเผยถึงคุณสมบัติของแมสที่มีความหนาถึง3ชั้นด้วยกันโดยราคานั้นได้เขียนแจ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอระบุอย่างชัดเจนว่ามี2แบบ1กล่องเท่ากับ119 1ลัง50กล่องเท่ากับ 3,510 ลังเท่ากับ 3,000 1,000 ลังเท่ากับต่อรองได้ค่ะ
1,000 ลังต่อรองได้ค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอได้เข้ามาติงถึงราคาแมสซึ่งเป็นสินค้าควบคุมโดยคอมเมนต์กล่าวว่าขายสินค้าควบคุมไม่แจ้งราคามีข้อพิรุธนะครับราคาควบคุมกล่องละไม่เกิน125บาทตามประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้กล่อง 50-70 บาทเองค่ะตามท้องตลาดทั่วไปฟันราคาโหดเกินไปตลาดแถวบ้านยังกล่องละ70อยู่เลยค่ะแม้เยอะยังไม่ขาดตลาดทำไมขายแพงจัง Racing สร้างรอยยิ้มอีกแล้วเต้นดุกดิกตามแม่แพทฮากับสกิลหลบสายกระโปรงแม่แพทณปภาสร้างคอนเทนต์แจกรอยยิ้มอีกแล้วกับคลิปการเต้นที่มีตัวเองยกย้ายสายสะโพกนำหน้าตามด้วย Racingลูกชายที่ใส่ตัวดุกดิกเต้นตามแม่ได้อย่างน่าเอ็นดูเป็นคลิปที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็นจริงๆกับคลิปการเต้นของคุณแม่สุดสวยคนเก่งแพทณปภาที่ได้ครีเอทคอนเทนต์ได้ฮาสุดๆด้วยการชวนลูกชายน้องเรซซิ่งมาเต้นต่อแถวกันเป็นขบวนรถไฟซึ่งเต้นธรรมดาว่าน่ารักแล้วแต่การเต้นในคลิปนี้ของเรซซิ่งช่างน่าเอ็นดูสุดๆเห็นในความดุกดิกความพยายามที่จะเต้นให้เหมือนแม่แพทแถมสกิลการหลบยังต้องไปอีกด้วยเพราะชายกระโปรงของคุณแม่นั้นพลิ้วและฟาดสุดจริงๆจ้าฮาขนาดน่ารักขนาดไหนไปดูได้จากคลิปนะจ๊ะต้องบอกว่าเรซซิ่งหนุ่มน้อยขวัญใจพี่ป้านะอายิ่งโตยิ่งหล่อมากมากแถมมากความสามารถอีกต่างหากเรียกว่าก้าวเข้าวงการบันเทิงมาแล้วหากจะเต็มตัวกว่านี้คงต้องรอโตอีกสักนิดแต่เชื่อว่าสายเลือดศิลปินนักแสดงจากแม่แพทต้องเต็มร่างแน่นอนแพทณปภาเผยให้เห็นมุมอบอุ่นของเรซซิ่งในฐานะพี่ชายได้อุ้มน้องตัวเล็กแพทณปภากระเตงน้องเรซซิ่งเล่นน้ำในสระแม่โชว์หุ่นแซ่บกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายหนึ่งจักรวาลจากเด็กสลัมคลองเตยโดนดูถูกสู่นักดนตรีชื่อดังกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำจากเด็กสลัมคลองเตยเจอคำดูถูกมากมายสู้ไม่ถอยสู่นักดนตรีชื่อดังให้กำลังใจคนทำตามฝันอย่าท้อกอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักดนตรีและโปรดิวเซอร์ชื่อดังหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมโพสต์ภาพบันทึกความทรงจำในวัยเด็กเมื่อครั้งยังเล่นดนตรีในย่านสลัมคลองเตยกว่าจะมีวันนี้เป็นนักดนตรีอาชีพประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ง่ายเลยต้องเจอกับคำดูถูกมากมายแต่เพราะสู้ไม่ถอยไม่หวั่นอุปสรรคจึงเดินตามฝันได้สำเร็จโดยเจ้าตัวนำภาพเปรียบเทียบขณะเล่นดนตรีอดีตกับปัจจุบันพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นสองภาพที่ต่างกันมากแต่มีความสุขเท่ากันคือได้เล่นดนตรีและมอบความสุขให้ผู้ชมผู้ฟังหนึ่งจักรวาลแจ้งจับคนใกล้ชิดปลอมลายเซ็นกู้เงินล้านสลายมือสวยกว่าเจ้าของหนึ่งจักรวาลเผยเกือบโดนหย่าเพราะผู้หญิงพาเข้าโรงแรมทำแม่น้ำตาไหลหนึ่งจักรวาลกราบเท้าทุกวันเปิดชีวิตรักทุกติ๊กภรรยาสาวอายุห่าง14ปีคลิปบันทึกความทรงจำหนึ่งสยามวงดนตรีลูกทุ่งเล็กๆในย่านสลัมคลองเตยที่พ่อเป็นคนตั้งชื่อให้ผมเชื่อว่ามีหลายคนและเด็กๆนักดนตรีรุ่นใหม่อยากเป็นผมในตอนนี้ที่คิดว่าหนึ่งจักรวาลใช้ชีวิตสบายสบายมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีทุกอย่างพร้อมทั้งบ้านและเงินทองแต่มีใครอยากเป็นผมตอนเด็กๆไหมล่ะกว่าผมจะมีวันนี้ผมใช้เวลานานเท่าไรในการอดทนกับคำพูดของคนการซ้อมอย่างหนักการโดนดูถูกผมเจออะไรมาบ้างเหรอ
คยโดนไล่ลงจากเวทีนับครั้งไม่ถ้วนเพราะเห็นว่าเราเป็นเด็กโดนนักร้องด่าเกือบทุกวันเพราะว่าอ่านโน้ตไม่ออกเล่นเพลงจากการแกะเท่านั้นโดนดูถูกว่ามึงไอ้เด็กสลัมไม่ได้เรียนดนตรีเป็นนักดนตรีไม่ได้หรอกโดนล้อว่าชื่อวงโคตรเชยเลยว่าหนึ่งสยามแต่พ่อของผมเป็นคนตั้งให้ผมภูมิใจนะโดนแซวตลอดว่าวงเด็กๆเล่นกองแก๊งใครจะดูวะเคยโดนดูถูกว่านักดนตรีอะไรวะไม่มีเครื่องเป็นของตัวเองไม่มีปัญญาซื้อเหรอก็ผมไม่มีเงินซื้อนี่นานี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกับสิ่งที่ผมเจอมาซึ่งในสมัยก่อนแทบจะไม่มีการให้โอกาสกันได้แสดงฝีมือคุณต้องใช้ความพยายามเท่านั้นที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในสมัยที่ผมเป็นนักดนตรีอาชีพเริ่มเล่นคาเฟ่ตั้งแต่หมู่หนึ่งคาเฟ่สมัยนั้นเล่นตั้งแต่หนึ่งทุ่มตีสามครึ่งคิดดูว่าผมต้องเจออะไรบ้างเพราะผมอ่านโน้ตไม่ออกแน่นอนครับทั้งคำด่าคำดูถูกแต่เพื่อเป็นการฝึกตัวเองและอยากอ่านโน้ตได้เหมือนนักดนตรีคนอื่นเขาซึ่งมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เราต้องเจอทุกคืนผมสู้ไม่ถอยกลับถึงบ้านตีสี่ครึ่งอาบน้ำและไปโรงเรียนต่อครับพอเลิกเรียน4โมงเย็นก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านแถมยืนเกือบตลอดเส้นทางตั้งแต่สนามหลวงจนถึงคลองเตยพอถึงบ้านก็อาบน้ำไปทำงานที่คาเฟ่ต่อเลยชีวิตจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกวันแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ผมก็มาที่โรงแรมเพื่อเอาโน้ตที่เราเล่นไม่ได้มานั่งซ้อมที่โรงแรมเพราะที่บ้านไม่มีเครื่องมือซ้อมครับชีวิตในช่วงนี้ของผมแทบไม่รู้จักคำว่าที่นอนด้วยซ้ำผมเชื่อว่าบางคนอาจคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผมมันเป็นไปแล้วครับและผมผ่านมันมาแล้วด้วยสู้ๆนะอุปสรรคทำอะไรเราไม่ได้หนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลกำลังใจอย่าท้อทำตามความฝันคำสอนพ่อยิ่งแพ้ยิ่งดีหล่อเลยหนึ่งจักรวาลควงตุ๊กติ๊กเมียคนสวยบินสัญญกรรมพร้อมกันที่เกาหลีดราม่าจนได้มาไกลเกินฝันหนึ่งจักรวาลโพสต์ภาพสมัยอยู่คลองเตยพร้อมแคปชั่นนี้